สวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊ก VP ได้มีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์คำว่าโอ๊ก VP แล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่มาเล่านั้นเอามาทำเป็นหนังสั้นลงในเพจด้วยฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊ก VP ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับมันยอมเลยนะครับเอาพี่ผมยอมรับกับพี่แล้วครับผมยังเหลือเพชรอีก2ถุงโอ้โหนี่ผมเป็นอย่างนี้เลยเรียงกายพูดคืนนั้นเลยนะครับพอพี่ผมยังเหลือเพชรอีก2ถุงถ้าพี่ใจถึงพอกล้าพอพี่ปล่อยผมแล้วพี่ไปแบ่งกับผมคนละถุงถึงคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งครับอันนี้เป็นคดีที่ระดับประเทศระดับโลกให้ความสนใจแล้วก็เป็นข่าวที่ลงนานเป็นเดือนๆคดีเพชรซาอุเพชรซาอุท่านเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนบ้างก็เพชรซาอุเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยมันก็มาสาเหตุมาจากนายเอียงไก่ครับโทษนายเอียงไก่เนี่ยเป็นคนงานไทยที่ไปเป็นขายแรงงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียไปอยู่ไปเป็นคนงานของในพระราชวังของกษัตริย์ไฟซานครับกษัตริย์ไฟซานเนี่ยก็จะใช้คนงานไทยเป็นคนทำความสะอาดทำความสะอาดทุกจุดของในวังเขาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตู้เซฟเขาที่เก็บเพชรเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่คงจะไม่ได้ปิดอะไรล็อกไว้ประมาณนั้นก็ปรากฏว่าเกียงไก่เนี่ยก็เข้าไปทำความสะอาดเขาไปหยิบเพชรมาได้บางทีละ5 เม็ด 10 เม็ดก็มาห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็โยนมาตรงสวนหย่อมข้างๆหน้าต่างเดี๋ยวหน้าต่างลงมาข้างๆพอเลิกงานตอน5 โมงเย็นก็คนตัวเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีของกลางไม่มีอะไรแล้วก็เดินกลับระหว่างเดินกลับเนี่ยจะแวะหยิบแป๊บใส่กระเป๋าเอาเพชรไปผ่านการค้นมาแล้วก็เลยก่อนกลับมาเอาก็เพชรไปเอาไปก็ไปสะสมไปรวมใส่ถุงเป็นถุงเป็นถุงข้าวเป็นกล่องเป็นกล่องๆอะไรเป็นถุงๆเยอะมากเลยปรากฏว่าก็จะกลับไทยก็เอามันก็ไปซื้อไอ้เครื่องเสียงที่มีลำโพงตู้ใหญ่ๆเครื่องเสียงเป็น3 ชั้นนะของโซนี่ก็ปรากฏว่ามันเอาเพชรเนี่ยไปใส่ในตู้ลำโพงแพ็คอย่างดีเลยตุลกากรผ่านมาอ๋อตู้ลำโพงเครื่องเสียงธรรมดาครับเอาเข้าได้เพราะคนงานไทยที่ไปต่างประเทศสมัยนั้นจะต้องซื้อเครื่องเสียงกลับมาทั้งนั้นใครไม่ซื้อมาถือว่าเฉยว่าราคามันถูกแล้วมันของดีมีคุณภาพด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องที่เห็นประจำเลยไม่ได้เอะใจอ่ะครับประจำไม่ได้เอะใจก็ปรากฏว่าเกียงไกรก็เอาเพชรใส่มานั้นแล้วขณะที่ผ่านสายผ่านมาก็ไม่มีใครเอะใจสายผ่านก็หยิบกระเป๋ากลับบ้านก็จะเป็นกล่องสัก2 วันให้หลังมาประเทศซาอุให้ติดตามตัวนายเกียงไกรถึงจะมองบอกคนนี้เป็นคนรักเพชรเข้ามาเพชรเขาหายครับกำลังเช็คยอดอยู่ไม่รู้หายเท่าไหร่แต่เขาบอกให้จับตัวไว้ก่อนสมัยนั้นก็ป๋ารอเนี่ยเขาชะลอพลตำรวจทอชะลอเกิดเทศเลยก็เป็นหัวหน้าเฉพาะกิจของกรมตำรวจสมัยนั้นก็คือท่านพลตำรวจแสวงชิรัตวัฒน์เป็นที่บดีครับเป็นกรมตำรวจก็ให้ป๋ารอเราเนี่ยแหละเป็นคนดำเนินการในคดีนี้ก็ไปแบ่งกำลังกันไปเอาพวกทีมงานฉลามดำไป10 กว่าคนเราก็อยู่ในชุดของเราคุมเราอยู่โซนเหนือเราพอถนัดอยู่แล้วใช่ไหมจะทั้งโลกกำแพงเพชรแถวตากแถวอะไรเลยเราก็ได้หมดก็ปรากฏว่าไปหาข้อมูลหาข่าวจนกระทั่งได้ข้อมูลมาชัดเจนแล้วว่าไอ้เกียงไกรเนี่ยมันอยู่แถวบ้านมันที่แม่พริกอำเภอแม่พริกลำปางมันเป็นรอยต่อบ้านตากสามเงาของจังหวัดตากก็มีพยานสายบอกว่าเกียงไกรเนี่ยขึ้นมาอยู่บนสันเขาหลังเขาก็คือหลังเขื่อนภูมิพลครับบ้านตากเอาก็ป๋ารอก็วางแผนเลยวางแผนจัดทีมขึ้นไปก็ปรากฏว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สายก็บอกว่า
ประมาณ 3-4 วันเนี่ยมันจะลงเพื่อนมันจะขึ้นไปทีหนึ่งครับขึ้นไปเพื่อเอาเสบียงไปส่งให้เกรียงไกร ขณะที่เราขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปก็ในความยากลำบากทางมันเขามันไม่ใช่เป็นทางอย่างทางลาดชันแล้วมันไม่เป็นทางมันเป็นป่าที่เราต้องเดินหลบต้นไม้เดินหลบนู่นหลบนี่ไปเรื่อยจะต้องถึงนั่นใช่ไหมครับพอไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็กว่าจะเข้าถึงตรงจุดที่มันได้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันนอนตรงไหนไปหลบอยู่ตรงไหนไปอยู่กระท่อมไหนกระต๊อบไหนตรงป่าไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะมันโหป่าใหญ่มากเขาเรียกป่าดงดิบตรงนั้นนะครับมีทั้งเสือทั้งเก้งทั้งกวางเยอะหมดขึ้นไปนั้นก็ปรากฏว่าพี่เนี่ยเป็นคนชุดพี่สี่ห้าคนแต่พี่เป็นคนเห็นก่อนเลยครับเห็นกองขี้มันครับเห็นกองขี้มันเอ๊ะขับใกล้ๆมันขี้เป็นตอนนั้นมันก็ยังไม่มีกลิ่นแล้วเพราะขี้มันขี้ไปประมาณเราก็เข้าใจว่าประมาณสัก2วันหรือ3วันครับแต่ท่านพันธุ์เอกเจตนาพรนภิรพัฒน์เนี่ยหรือเรียกกันลองคกแกก็มาดูเฮ้ยเลิศมันเป็น2 3วันแล้วมันขี้มาวานนี่แหละก็มาเถียงกันแกพิสูจน์ได้เลยแกก็เอาไม้มาเขี่ยมันเห็นมั้ยเนี่ยขี้มันเพิ่งจะแห้งไปเนี่ยมันเพิ่งจะแห้งไปเนี่ยกลิ่นมันกลิ่นแบบเนี้ยชัดเจนชัวคือเจอช้างชัวเหมือนจะนสูตรพิกศพเลยก็ตายกี่วันทุกคนมานั่งมองเหม็นขี้กับเหม็นพวกเข้าไม้ขี้กินเนี่ยมันหวานมึงดูเนี่ยพริกเพิกยังอยู่เต็มแดงๆเลยแหละมันกินไปน่ะหวานก็จะเอาแต่มาแสดงเมื่อคืนมันต้องนอนตรงนี้ครับเมื่อคืนนอนนี้แสดงมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเจอแล้วก็ไปเดินไปอีกหน่อยนึงห่างกันประมาณสักไม่ถึง10เมตรไปเจออะไรไปเจอหลุมเพาะซึ่งมันขุดเข้ามาไว้มันใช้จอบหรือเสียมเล็กๆขุดลึกหนาประมาณคืบนึงเอาดินนี่ออกแล้วมันเอาผ้าเขาเรียกผ้าพลาสติกหรือผ้าปันโจกันฝนกันน้ำอะไรเงี้ยผืนหนึ่งรองพื้นแล้วเอาไว้คุมตัวมันเองเพื่อเวลามันนอนเนี่ยน้ำเนื้ออะไรมันจะเป็นที่ของมันเลยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นที่นอนของมันมันก็จะอุ่นด้วยนะพื้นที่ตรงนั้นจะอุ่นมันก็จะไม่หนาวไม่อะไรพอนอนแล้วเราก็มาเจออ้าวไอ้นี่มันที่นอนมันนี่หว่ามันยังมีไปเจอไอ้พวกขี้เถ้าที่มันก่อไฟอยู่ตรงนั้นอยู่ไฟก็ยังอุ่นๆอยู่เลยนะก็แสดงว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลเพียงแต่ว่าหนึ่งมันอาจจะย้ายพื้นที่หลบซ่อนหรือมันกำลังรู้ว่าเรากำลังตามมันกันตรงนี้แต่ปรากฏว่าคนกันทั้งป่าวันนั้นคนกันป่าลาบเลยปรากฏไม่เจอจนกระทั่งมืดสุดท้ายทำไงล่ะท่านชลอเกิดเทศบอกป่าลอบอกเฮ้ยทุกคนไม่ให้กลับนะคืนนี้นอนบนเขาเอาแล้วสิโอ้โหเตรียมกันไปไหมฮะไม่มีเลยเลยเตรียมด้วยมีแค่น้ำก็มาม่าคนละห่อให้แห้งกอยอกันยุงอะไรไหมไม่มีสักอย่างก็ไปยุ่งเลยโอ้โหทรมานสุดท้ายก็บอกคืนนี้นอนนี่คืนเพราะมันลงมันไม่คุ้มไงจะลงไปมันก็มันจะมืดอยู่แล้วลงไปมันก็ไม่เห็นอะไรนอนแม่งคืนนึงแล้วเช้าค่อยว่ากันก็ปรากฏว่าแบ่งกันนอนแบ่งกลุ่มกันนอนกลุ่มละ4 คน 4 คน 4 คนนอนล้อมป่าครับล้อมป่าก็คิดว่าคงจะต้องฟุกจะเจออะไรไปเนี้ยแกก็จัดกำลังให้นอนพอแบ่งกำลังกันนอนเสร็จปุ๊บ ก็ไม่สรุปตอนเช้าก็มาประชุมกัน8-9 โมงไม่เจอกันมันมีเสบียงมาส่งกาแฟบ้างอะไรมันก็ยืนกันตอนเช้าป่าเราก็บอกให้ท่านกลับก่อนตั้งหลักใหม่ก็ปรากฏว่าลงมาข้างล่างมีสายของท่านชะลอเนี่ยคือแกเป็นคนที่มีสายเครือข่ายของแกเยอะมากเลยที่แม่สอดโทรกลิ้งเข้าเลยหน้าตาเหมือนในเกียงไกรมาเที่ยวผู้หญิงที่ซ่องแม่สอดเอาอีกแล้วซ่องอีกแล้วเจอซ่องอีกแล้วรอบที่แล้วก็ซ่องอีกแล้วเชียงใหม่ก็ซ่องนี่เจอซ่องเอาแล้วมาเจอเขาบอกโอ้โหมันไปรวยอะไรมาว่ามันเหลือเมื่อคนบ้าเอาสร้อยเพชรมาคล้องคอเส้นเบลเลอร์คล้องคอแหวนนี่เพชรเต็มหมดเลยปลอมเพชรจริงก็ไม่รู้เขาว่าครับว่าอวดผู้หญิงอวดผู้หญิงหาเงินผู้หญิงแถวนั้นก็เป็นผู้หญิงพม่าอะไรเงี้ยแม่สอดพม่าก็เลี้ยงก็ปรากฏว่าเอาละสิก็เอากำลังทั้งหมดนะทุกคนหาแหล่งที่ซ่อนแล้วคันนี้มันซ่อนไหนหนึ่งนอนในซ่องไหม2นอนโรงแรมไหมก็ปรากฏว่าเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมไอ้แม่สอดจำไม่ได้ตอนนั้นไปเช็คแล้วปรากฏว่ามันมานอนที่โรงแรมที่นี่ชั้น2
ขึ้นไม่ได้ขึ้นลิฟต์มันเดินขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวขวาขึ้นเราก็ไปเปิดโรงแรมที่เดียวกับมันเราเปิดห้องตรงข้ามมันครับห้องตรงข้ามก็ได้ยินเสียงประตูเราเปิดแง้มๆเข้าไปมันเดินขึ้นมาจริงๆเลยเป็นหน้าที่พี่อีกอะวันนั้นครับพี่อยู่ห้องกับมันใกล้ๆพี่จะรู้อยู่กันห้อง 3-4 คนเรามีหน้าที่ล็อกตัวให้ได้เขาบอกมันขึ้นมาจริงๆสักสี่ทุ่มกว่ามันคงไปเที่ยวผู้หญิงไปกินอะไรมามันก็อาการเมาๆมันก็มันขึ้นมาในห้องเสร็จปุ๊บพอเห็นมันเดินคอยตู่แล้วก็พี่ก็เปิดประตูปั๊บก็โดดตะคุบมันเลยครับมันก็ไม่ตะคุบเดี๋ยวมันปิดประตูก่อนพอปิดประตูพวกเราก็โดดออกจะเข้าหามันครับมันไม่ทันล็อกหรอกแล้วระหว่างนั้นพอดีในห้องก็ได้ปรากฏมันวิ่งไปที่หัวเตียงมันเลยไปหยิบไอ้ยากระโหลกไข่อ่ะจะกินยาโอ้โหจะฆ่าตัวตายแต่มันไม่มีอาวุธปืนไม่มีอะไรนะครับจะฆ่าตัวตายมันไม่ให้เราจับโอ้ยาหกเหม็นพุ่งเปิดฝารอไปเลยนะมันแล้วก็เข้าไปชาร์จเละเทะเลยนั่นแหละก็เอาตัวมาได้พฤติกรรมไม่ได้มีการต่อสู้หรือว่าใช้ความแรงยอมหมดยอมหมดผมยอมแล้วครับยอมก็พอยอมเสร็จปุ๊บก็ช่วงนั้นก็เอาไปขังเรียกขังภาษาเรานะขังดิบเอาไปไว้ที่คุ้มพลอบ้านเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์คืนเดียวยังไม่ส่งพักไว้คืนเดียวก็ปรากฏว่าสัก4-5 ทุ่มห้าทุ่มประมาณพี่ก็บอกให้ตำรวจเดือดนะให้น้องเอาไอ้เกียงไกรลงมานั่งคุยกันล่างพอมานั่งคุยกับพี่ที่สบัดปลอข้างล่างมันจะเป็นแพแม่น้ำปิงอะนะครับเป็นแพก็มานั่งเอาเหล้ามากินเหล้าอะไรไอ้เหล้าหงทองแหละกินเหล้าก็เหล้าก็ไม่ใช่คนกินเหล้าถนัดเหล้าก็กินก็ชนกันอย่างเงี้ยชนแก้วกันกึ่งกลางพี่เลิศมาชนแล้วก็หลอกล่อให้มันกินเพื่อจะล้วงมันก็พูดไปหวานล้อมไปทุกอย่างกำกอบมันไปแล้วก็จนกระทั่งมันหยุดพี่มันยอมเลยนะครับเอาพี่ผมยอมรับกับพี่แล้วครับผมยังเหลือเพชรอีก2ถุงโอ้โหนี่ถกเป็นอย่างนี้เลยเกียงไกรพูดคืนนั้นเลยนะครับพอพี่ผมยังเหลือเพชรอีก2ถุงถ้าพี่ใจถึงพอกล้าพอพี่ปล่อยผมแล้วพี่ไปแบ่งกับผมคนละถุงอ๋อมาไม่ไหนมาไม่ไหนได้แล้วมาไม่ไหนวะเนี่ยเอาเลยแล้วถ้าไปก็ถ้าจะเอาก็เอาไปคืนนี้เลยถ้าไม่ไปคืนนี้ก็หมดสิทธิ์ไม่ไปครับแต่ผมยังไม่บอกว่าที่ไหนผมมีอยู่แล้วกัน2ถุงว่างั้นแล้วบอกให้เกียงไกรเราก็ทำแกล้งกูไอ้เหี้ยกูจะเสียหายไหมเนี่ยพลาดพังไปกูคุกเลยนะคุกยาวเลยจิ๊บหายคุกเจ็ดโชกโคตรจะเป็นก็ว่าไงก็เล่าให้ฟังมันอยู่ที่พี่มาพูดน้องๆพี่กล้าตัดสินใจก็เปล่าเอาด้วยโยนมาให้เราแล้วบอกมันอยู่ที่พี่เลิศเอาหรือเปล่าล่ะเอางั้นนะชายเก่งไกลครับถ้าเอาก็คืนนี้ตีสองไปด้วยกันเลยคืนนี้ผมไม่ต้องไปไหนผมจะนั่งอยู่ที่นั่งที่แพเนี่ยครับในขณะคุยกันมันก็เอาโซ่ลามขาไว้นะครับโซ่ลามขากุญแจมือก็ยังใส่ไปได้ต้องโดดลงไปแล้วมันกินเหล้ากับแก้วยังยกอย่างเงี้ยครับยกแก้วอย่างเงี้ยโซ่ก็ต้องลามขาไว้ไม่งั้นมันโดดน้ำไปก็สุดท้ายก็พี่รู้ว่ามันก็บอกตัวที่ซ่อนตอนนี้ของผมอยู่ที่ของผมอยู่ที่หลังบ้านผมเนี่ยที่แม่พริกเนี่ยพี่ไปกับผมเนี่ยจุดแรกผมจะฝังที่ตรงส้วมส้วมมันเป็นส้วมสี่เหลี่ยมถังส้วมสี่เหลี่ยมนะครับถังส้วมสี่เหลี่ยมอยู่ที่เสาส้วมเสาห้องน้ำข้างๆเสาห่างไปประมาณแขนผมจะเอาต้นมะกรูดเป็นถุงดำอ่ะวางทับไว้ขุดหลุมไว้ในหลุมนั้นแหละมันจะมีเพชรอยู่หนึ่งถุงถุงนี้พี่เลินเอาไปเลยว่างั้นเอาไปแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่พี่เลินต้องปล่อยผมนะโซเซอร์ต้องไม่ใส่ผมเลยนะว่างั้นกูแชร์มือต้องปล่อยผมเลยนะบอกเอากระลับปากกับมันเอาไปแล้วถุงที่สองถ้าเดินไปอีกหน่อยนึงประมาณวากว่าเนี่ยมาขูดเหมือนกันพี่เลินอย่าแตะต้องอีกถุงนี้ผมเป็นของผมพี่เอาไปถุงนึงแล้วกันครับมันก็บอกเอ้าโอเคเดี๋ยวกูไปเตรียมตัวก่อน
ล้วก็บอกแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นมานายป้ารอป้ารอก็คงจะดิ้งไปด้วยมันได้ยินแล้วดิ้นแล้วพี่ใหญ่เมียก็ได้ยินครับพี่ใหญ่บอกเลิศมีอะไรบอกพี่ใหญ่เรียกนายรอสิเรียกขวาสิมีข่าวดีครับแล้วก็กับตรงห้องนี้ก็ตำรวจเสาเข้ามานอนด้วยไงครับตำรวจเสาเข้ามานอน3คนเนี่ยมันคงมันนี่กองเต็มหมดเตรียมจะถ่ายรูปอย่างเดียวก็รู้ส่งภาษาก็เรียบร้อยแล้วไปก็ลงไปพี่ก็แก้งมาแต่งตัวไปแป๊บนึงครับกูพร้อมแล้วไปแล้วก็กูทุกคนเค้าเงียบหมดเลยทุกคนนั่งในรถขึ้นพร้อมมาแล้วนะพร้อมจะเดินทางกันแล้วแต่ดับไฟรถลาได้ไม่ติดเครื่องกันแล้วรถจอดเป็น10คันมันก็ไปกับพี่ก็ให้ตอนแรกมันจะไปกับพี่สาวสองครับพี่ก็บอกให้เกรงใจกลางคืนพี่ตาไม่ดีขับไม่ได้ขับไม่ได้ต้องมีคนละขับต้องหรือเอาตำรวจขับไปคนหนึ่งโอ้โหพี่มันจะเสียหายนะอย่างนี้เอ้ยไม่เสียหายก็กูขับไม่เป็นแล้วเดี๋ยวมันที่จะลงทางก็มาจบกันละงานเอาเหล็กไปวันนั้นเรียกขับพี่นั่งหน้าเทียนกายนั่งหลังพอไปถึงก็รถป๋ารอเขาก็ไปสะกดรอยก็ไปดักกลางทางกลางป้ามันเตรียมมันออกกันแล้วรถเราก็ตามเราวางยุทธการไปแล้วพอเราเลี้ยวเข้าซอยเข้าบ้านมันท่านั้นแหละพอเลี้ยวเข้าซอยเข้าบ้านมันเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วเขาชาร์จเลยอ้าวเขาชาร์จเลยเขาก็รู้กันเราต้องได้เพชรแน่นอนขนาดนี้แล้วอ่ะใช่ไหมเขาก็กลัวเดี๋ยวหลุดไปเกย์หนีเดือดร้อนพอรถจอดหน้าบ้านก็ทุกคนล็อกหมดเลยล็อกแล้วมันก็พาไปเอาเพชรไอ้ที่วางจริงๆอ่ะที่ซ่อนไว้จริงครับตำรวจมาเต็มทั้งกองปราบทั้งตำรวจซาอุเข้ามาด้วยนักข่าวมาไหมมีนักข่าวไปเต็มหมดเจอไหมเจอเพชรสองลุมเลยดึงมาถุงเบลเลอร์เลยพี่ไปดึงแล้วพี่แค่ไปเปิดเจอก็เป็นหน้าที่ของตำรวจซาอุเขาครับเขาก็เป็นคนจับเองเขาถ่ายวีดีโอเขาตลอดเวลามือจับไปได้เดี๋ยวสุดท้ายไปเอาถุงนึงมันก็ยอมรับหมดครับมันก็บอกมันยังด่าโอ้พี่เลินไม่ใช่ผู้ชายนะวะมันพูดแล้วโอ้โหพี่เลินมันใส่พี่เลินไม่ใช่ผู้ชายนะวะครับพี่เลินไม่ใจไอ้เกียร์กูไม่ใช่ผู้ชายแต่กูเป็นตำรวจก็ต้องมีพิธีวิธีบอกมึงเป็นโจรนี่ฮะมึงเป็นโจรกูตำรวจกูจะไปคอยตามได้ไงทุกอย่างกูต้องกูก็มึงให้กูกินขี้กูต้องกินอ่ะกูถามความจริงอ่ะมึงเนี่ยมันบอกมันด่าไม่ใช่ลูกชายเมาด้วยพี่เลินไม่ใจพี่เลินไม่ใจไม่ใจที่แบกด่าว่าก็เลยไม่ลูกชายบอกกูไม่ลูกชายแต่กูไม่ใช่กระเทยนะไอ้เกียงไก่ก็เลยก็ผมไม่รู้ว่าบางวันมันก็พูดบอกไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เออเราบอกเกียงไก่ไม่ของเราก็บอกกับมันตั้งแต่ในแพรแล้วบอกว่าของจริงๆเกียงไก่ไม่ใช่ของเราคือก็ไปสุดท้ายก็เอามาแถลงข่าวครับเอามาแถลงข่าวก็ไม่มีใครไปเปิดถุงแม้แต่เปิดแต่ท็อปเพชรอยู่กับตำรวจเซาเขารับผิดชอบหมดครับก็เอาไปที่กองปราบมาแถลงข่าวเต็มนั่นแหละก็เป็นที่มาของสายเกียงไก่ลำโพงมันต้องใหญ่มากเลยมันเอาโอ้โหไม่ใหญ่ลำโพงก็ในตู้ขนาดตู้เขียวมันเอาเข้ามาโอ้โหขนาดตู้ขนาดตู้เขียวพี่เนี่ยครับใต้นี่เลยสองลูกเลยนะแล้วเพชรใส่ไปเลยนะแล้วเอามาก็ไม่ใช่ว่าเอามาแล้วมีความสุขก็ไปนอนหลบอยู่บนเขาแต่เพชรน่ะไม่ใช่เป็นของแท้หมดนะครับเพชรมันเป็นเขาเรียกว่ากษัตริย์ไฟซานเนี่ยท่านเสด็จไปที่ไหนเนี่ยเห็นเพชรร้านนี้เม็ดนี้สวยวงนี้สวยครับบางทีก็ไม่ใช่ของจริงมาก็ซื้อของปลอมมาเพื่อมาเอามาให้ช่างของเขาที่ในวังเนี่ยทำแบบครับมาเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำเป็นแหวนทำเป็นนู่นทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็เขาก็พอตอนหลังก็จะมีปัญหาก็คือเพชรบูไดมอนด์ครับเพชรเม็ดเป็นสีฟ้าครับที่ว่าหายไปไม่ได้คืนก็ไม่รู้ไปตกอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับก็แต่ก็โดนติดคุกติดตารางกันเต็มคือท่านภารกิจท่านจบตรงนั้นแหละเพราะพี่เนี่ยยึดถือคำพูดป๋ารอเป็นคนพูดเองนะครับก่อนจะทำงานเนี่ยก่อนจะไปเอาเพชรไปอะไรกันเนี่ยประชุมแล้วทุกคนต้องฟังเลยนะว่าห้ามแต่ต้องแม้แต่เม็ดทรายถ้าเจอของกลางเจอเลยอย่าไปคิดในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราวังอย่าไปแตะต้องแกพูดว่าใครไปแตะต้องวิบัติ
7ชั่วโคตรเลยจะพูดอีกนะเป็นคำสาปนะคำสาปครับพี่เป็นสไตล์พี่ก็ไม่เอาอยู่แล้วมันไม่ใช่ของเขาเอาไปมันก็ไม่รวยรวยไม่จริงเดี๋ยวก็คุกเดี๋ยวก็ตายโหงใส่หาแล้วแต่ผมชอบประโยคของท่านที่ท่านพูดกับคุณเกียงไก่นะเฮ้ยมันไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นคำสั้นๆนะครับคำสั้นแต่มันกว้างนะว่าสุดท้ายแล้วมันคือมันไม่ใช่ของเราบอกมันบอกว่ามันว่าพี่ไงบอกมันว่าพี่ไม่ได้ลูกผู้ชายครับมันว่าพี่ไม่ได้ลูกชายบอกเกียงไก่มึงก็ต้องกระจายกูไอ้เหี้ยจะกูไปตำรวจไปตำรวจมึงโจรไอ้เหี้ยครับโจรกูตำรวจครับนี่ของเราแล้วนี่ของไม่ใช่ของชาวบ้านของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับวิบัติกันทั้งโคตรมันเอาคืนแล้วอย่าไปแตะต้องเลยอย่าไปแตะต้องให้เขาไปแล้วสุดท้ายก็นะพอจบอันนี้พอจบพ้นของภารกิจทันแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนอื่นแล้วเป็นเรื่องของป่ารอเป็นเรื่องของส่วนอื่นแล้วของเหลือเขาติดตามกันเองก็เป็นเรื่องของเขาที่เป็นอะไรกันเป็นลูกโซ่พาราวันกันต่อมาก็คือไม่เกี่ยวกับภารกิจทันแล้วจบแล้วป้าขอน้ำนิดหน่อยผมอยู่น้ำรู้จักกับป้ามาก่อนไหมมันรู้จักมันก็มันรู้จักแต่ไม่คุ้นกันไม่คุ้นกันแต่ป้าเขาเป็นคนตาก็ไม่ค่อยดีแกเขาบอกหนูไอ้หนูว่าน้าคิดพอน้าคือมันดึงแขนเข้าไปในบ้านเลยมันไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรไปทุบอย่างเดียวครับทุบขอทรัพย์ขอมันเลิกระหว่างขอทรัพย์มันไม่ได้ขอนะมันทุบก่อนแล้วมันเข้าไปค้นนะโอ้สวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊ก VP ได้มีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์คําว่าโอ๊ก VP แล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดแล้วจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่มาเล่านั้นเอามาทำเป็นหนังสั้นลงในเพจที่ด้วยฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊ก VP ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ